มาดูเรื่องของคุณพ่อคุณแม่กันบ้างนะคะที่ในเวลานี้คงกำลังเครียดกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงดีกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่บังคับใช้คาร์ซีทในเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีค่ะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในแง่ของความเป็นไปได้เพราะถึงแม้เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครค้านก็คือเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆแต่คงต้องยอมรับนะคะว่าราคาคาร์ซีทในปัจจุบันถ้าอยากจะได้อายุการใช้งานยาวๆหน่อยราคายังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะก็มีเสียงสะท้อนมานะคะว่าหน่วยงานภาครัฐเองก็ควรจะให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกๆก่อนโดยเฉพาะการดูแลเรื่องของราคาก็มีผู้ปกครองบางคนค่ะไปพบว่าบางร้านค้าเนี่ยฉวยโอกาสขึ้นราคากันบ้างแล้วนะคะเป็นเสียงสะท้อนปัญหาขึ้นราคาคาซีที่โพสต์อยู่ในเพจเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขบายมัมมี่อภัณฑ์ค่ะก็บอกว่าจะเปลี่ยนคาซีทให้ลูกลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วตอนที่ซื้อให้ลูกคนแรกซื้อมา 5,400 แต่2วันก่อนเนี่ยไปเช็คราคาดูอีกทีปรากฏว่าขาย 6,300 แล้วในวันที่โพสต์เรื่องนี้ค่ะไปเช็คราคาอีกทีปรากฏว่ารุ่นเดิมสีเดิมเลยขายเกือบ 9,000 แล้วค่ะเพจนี้สะท้อนว่าเห็นด้วยกับกฎหมายนะแต่ว่ารัฐบาลก็ควรต้องออกมาตรการช่วยเหลือด้วยจะเป็นการลดภาษีนำเข้าหรือว่าลดราคาทำแคมเปญลดแลกแจกแถมหรือกระทั่งลงทะเบียนแจกเพื่อเป็นการช่วยประชาชนในช่วงแรกๆไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชนแบบนี้ค่ะเรื่องการควบคุมดูแลราคาร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าทางกรมเนี่ยได้กำหนดให้สินค้าคาซีทเป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแลหรือว่า watch list ประจำเดือนพฤษภาคมก็จะติดตามราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิดกรณีที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแบบที่ไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยก็จะเข้าข่ายความผิดพรบว่าด้วยราคาสินค้าบริการจำคุกไม่เกิน7 ปีปรับไม่เกิน104,000หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและถ้าเกิดว่าพบการฉวยโอกาสแจ้งมาได้สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตามการจำหน่ายคาซีทโดยห้างสรรพสินค้าด้วยเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขายืนยันบอกว่าเขาไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายคาซีทมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาต่อเนื่องซะด้วยส่วนกรณีที่ผู้ผลิตจะขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายก็ให้แจ้งกรมทราบก่อนส่วนห้างที่ยังไม่มีสินค้าคาซีทวางจำหน่ายเขาก็รับแล้วว่าจะไปพิจารณาวางแผนการจำหน่ายค่ะก็มีข้อมูลสนับสนุนการใช้คาซีทจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือ60-64ปรากฏว่าเด็กแรกเกิดถึง6ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1,155 คนจำนวนนี้221คนเสียชีวิตขณะโดยสารรถยนต์เฉลี่ยปีละ44คนค่ะและยังมีข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่ากลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ขวบที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตใช้เบาะนิรภัยเพียงแค่ร้อยละ 3.4 เท่านั้นค่ะในฐานะของคนเป็นแม่ที่เสียตังค์ซื้อคาซีทมาแล้วมีคำแนะนำคุณผู้ชมที่จะซื้อคาซีทที่ลดราคาต้องดูด้วยนะคะว่าจะหมดอายุแล้วหรือยังเพราะว่าคาซีทมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดนะคะมีผลต่อความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ด้วยอาจจะอยู่เพียงแค่ช่วง 6-10 ปีเท่านั้นต้องแต่ละยี่ห้อด้วยนะคะดังนั้นแล้วคาซีทมือ2ตอนนี้ก็กำลังถูกพูดถึงอย่างมากค่ะปกติในตลาดคุณพ่อคุณแม่คงจะเห็นแล้วว่าก็มีมือ2ขายอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้เนี่ยมีมูลนิธิกระจกเงานะคะที่เขาก็มาเป็นกลไกนึงในการเปิดโอกาสให้มีการบริจาคแล้วก็ขายกันแต่ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้บริจาคยังมีไม่มากยังจำกัดการซื้ออยู่ค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณจิรพรคำพาพันธ์รายงานสดเข้ามาจากมูลนิธิกระจกเงาค่ะเชิญค่ะคุณพรวดีคุณจีราชาตาค่ะแน่นอนค่ะว่าในอีก3เดือนข้างหน้านี้คาซีจะกลายเป็นปัจจัยหลักของหลายครอบครัวค่ะแต่ว่าจำนวนของคนบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงาก็มีเข้ามาไม่มากเลยนะคะจึงทำให้จำนวนคาซีมือ2ที่ได้รับบริจาคมายังคงต้องจำกัดจำนวนเพื่อป้องกันพ่อค้ามือ2นำไปจำหน่ายในราคาสูงซ้ำเติมผู้ปกครองที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันพามาที่มูลนิธิกระจกเงานะคะนี่คือจำนวนคาซีทค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาได้คัดแยกคาซีทเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วได้รับบริจาคมาจากการแบ่งปันนำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาราคาถูกมากๆเลยค่ะมีตั้งแต่หลัก300-500บาทด้วยกันเพื่อที่จะช่วยแบ่งปันความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายติดตั้งคาซีทในรถยนต์เพื่อป้องกันบุตรหลานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยกับเรานะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมจำนวนคาร์ซีทที่ได้รับบริจาคมามีจำนวนไม่มากดังนั้นจึงต้องมีการจำกัดจำนวนการซื้อครอบครัวละ1ชิ้นเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันการป้องกันเอาเปรียบซ้ำจากพ่อค้าแม่ค้ามือสองมาซื้อต่อนำไปจำหน่ายในราคาสูงซึ่งขณะนี้จำนวนคาร์ซีทที่ได้รับมามีประมาณหลัก10ชิ้นเท่านั้นที่มีสภาพพร้อมใช้งานแม้จะจำนวนไม่มากนะคะแต่มูลนิธิกระจกเงาหวังว่าประชาชนที่รับทราบข้อมูลของโครงการในขณะนี้จะช่วยการระดมบริจาคเข้ามาสมทบเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอีกด้วยค่ะเมื่อวานตอนบ่ายหลังจากนั้นเนี่ยอินบ็อกซ์ของกระจกเงาแล้วก็ของเพจสวนครูซึ่งเป็นจุดดรอปสำหรับซื้อขายเนี่ยก็มีผู้ติดต่อเข้ามาต่อเนื่องเยอะมากๆค่ะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องต่างจังหวัดด้วย 80% เลยติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อแต่ในความเป็นจริงอ่ะ เราเป็นเพียงช่องทางนึงนะคะคนบริจาคเข้ามาเนี่ยมีเท่าไหร่เราส่งออกได้เท่านั้นเองนะคะก็อาจจะไม่มีเป็นจำนวนมากแต่เราเชื่อว่าขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้คนเนี่ยได้เข้าถึงคาร์ซีทในราคาย่อมเยาแล้วก็ยังเป็นคาร์ซีทที่มีคุณภาพจากการสำรวจของกระจกเงาตลอด 1-2 วันนี้ที่มีการเปิดเผยโครงการนะคะพบว่าผู้ที่เข้ามาติดต่อผู้ปกครองค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดเกือบ80%เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระบุชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะซื้อคาร์ซีทมือหนึ่งเนื่องจากว่าคาร์ซีทที่ผ่านมายังจัดอยู่ในประเภทของสินค้าฟุ่มเฟือยมีการบวกภาษีนำเข้าด้วยนะคะจึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูงซึ่งสำหรับคาร์ซีททั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยก็จะนำไปขายที่สวนครัวองุ่นบริเวณทองหล่อซอย3ค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ปลายทางต้องการคาร์ซีทอย่างมากนะคะแต่ว่าต้นทางคนบริจาคยังน้อยอยู่ค่ะคุณพรวดีคุณจีรชตาคะดังนั้นกระจกเงาก็หวังว่านะคะโครงการที่เริ่มต้นทำในขณะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแล้วเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เดือดร้อนที่ไม่มีกำลังมากพอที่จะซื้อคาร์ซีทในตอนนี้ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กระจกเงาค่ะขอบคุณคุณจิราพรค่ะจริงๆก็มีหลากหลายแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์ซีทส่วนใหญ่ก็ส่งตรงไปทางภาครัฐแหละว่าควรจะต้องมาควบคุมเรื่องของราคากันหน่อยรวมไปถึงการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนหันมาเห็นความสำคัญของคาร์ซีทและเอามาใช้ด้วยมีบางข้อเสนอบอกว่าน่าจะมีบริการเช่าด้วยนะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยนะคะ